สวัสดีครับพบกับทิเคนเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับอยู่กันในภารกิจบินท้าแบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า IDC นะครับ IDC เนี่ยผมปั้นตัวเนี้ย Mac นะครับมาเมื่อวันศุกร์แล้วก็ดราม่าเนี่ยเพิ่งมาเห็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับคือเรียกได้ว่าปั้นล่วงหน้าเพราะว่า IDC นะผมได้บอกไปแล้วนะว่าไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะทำตัว9ดาว Mac เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือทำไปหมดแล้วแล้วก็ ID อื่นมีการทำไปรีวิวหมดแล้วครับก็เลยจิ้มมาที่ตัวนี้นะเพราะว่าเดิมเนี่ยใช้ Hyper Mac เนี่ยมันก็ดีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคือไม่มีเวลาเล่นเนี่ยมันก็เลยช่วยได้เยอะครับซึ่งจริงๆตัวบินตัวนี้เนี่ยบนท็อปตั้งนานเนี่ยก็มีใช้กันอยู่เพราะว่ามันตีป้อมจบค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าตัวก็เข้ามาพูดคุยแล้วนะครับคือไม่ได้โกงแน่ๆนะแต่ผมมองว่าเป็นการประเมินของ AI ในภาพรวมนะครับว่ามันมีข้ออื่นๆที่แบบว่าดูโหดเกินความเป็นจริงซึ่งมีเคสเดียวกันซึ่งเกิดก่อนหน้านี้เขาก็มาพูดคุยเหมือนกันนะเหมือนกันเลยครับประมาณเดียวกันนะซึ่งภารกิจนี้เดี๋ยวดูครับว่าผมจะลองดูนะจะไปได้ถึงไหนไม่รู้นะครับภารกิจจะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าจะสุดท้ายจะไปจบตอนไหนจะมีเวลาเล่นหรือเปล่านะแต่ว่าเป้าหมายหลักจะให้ดูแล้วกันครับว่าตัวเนี้ยตัวบินตัวเนี้ยค่อนข้างจะโกงซึ่งทางบินครับก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าต้องการใช้ประโยชน์จริงจังก็ปั้นได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเอาภาคพื้นให้มันแข็งกันก่อนนะจะดีที่สุดนะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าตัวบินตัวนี้มันค่อนข้างจะโกงและโหดแค่ไหนนะครับก่อนหนึ่งขอโปรโมทร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้ก่อนนะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับใครไม่มี ID เล่นนะเพิ่งมาเล่นเพิ่งกลับมาเล่นอยากได้ ID แบบใช้งานได้เลยครับก็ไปหาซื้อได้เลยครับที่ร้านนะ ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับเลือกเลยครับโคโรโบที่ชอบแสงมืดที่ใช่เกียร์โดแน่นอนหรือจะจัดทางบินก็ได้เช่นเดียวกันนะส่วนใครไม่ไหวนะอยากจะขาย ID ส่งต่อ ID นะครับก็ได้เช่นเดียวกันครับทักแชทไปขายได้นะ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มพูดคุยลายเรนเจอร์นะครับของทาโร่เรนเจอร์นะสร้างมาโดยตรงครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้2ลิงก์นะที่คอมเมนต์ครับจะซื้อขาย ID นะครับติดตามนะมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะที่เพจทาโร่เรนเจอร์ครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มซื้อขายนะครับหรือกลุ่มพูดคุยทั่วไปเกี่ยวกับเกมเรนเจอร์โดยทาโร่เรนเจอร์นะก็เข้าอีกลิงก์ได้เลยครับเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเคสนี้นะครับก็โดนระงับ7วันอีกเคสนึงประมาณเดียวกันโดน7วันเหมือนกันเลยนะเพราะว่าเก่งเกินประเมินของ AI ผมใช้คำนี้แล้วกันนะคืออาจจะประมาณว่าจบเกมไวจบเกมไวที่ไม่ขึ้นโมฆะนะคือบางทีมันขึ้นโมฆะเพราะว่าจบเกมไวมากเกินไปเช่นแบบศัตรูยังไม่ทันปล่อยออกมานะครับเราแบบจบเกมเลยนะครับหรือว่าแบบตีไวเกินไปดันลีกไวนะครับเลเวลไม่สูงมากนะครับมีการใช้เรนเจอร์ตัวแปลกๆประหลาดๆ AI ก็เลยแบบตรวจจับเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโกงนะอย่างที่บอกครับ2เคสเนี่ยดูแล้วน่ะก็ไม่น่าจะโกงแต่ว่าเก่งเกินจริงอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าทั้งเคสกอนซุดหรือลุงยุทธก็เคยโดนเหมือนกันก็คือเก่งเกิน AI ประเมินนะอันนี้ผมก็เลยทำมาเล่นเลยครับว่าถ้าผมโดนผมจะได้เข้าไปพูดคุยเลยเขาจะได้มีการปรับ AI แต่คงเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยไม่ได้เพราะผมบอกไปแล้วว่าคำสั่งเนี่ยถูกเขียนเอาไว้เพื่อป้องกันการโกงจริงๆนะครับแต่นี้คือเก่งเกินไปนะก็เลยโดนนะครับตัวจับเรียกได้ว่าโดนตัวจับโดย AI แล้วกันนะครับดูสเตตัสกันดีกว่านะปั้น9ดาวแม็กก็ต้องใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดนะครับพลังตัวบินกายอยู่ที่ล้าน6ค่อนข้างเจ๋งนะพลังชีวิตไม่ได้สนครับเพราะว่าตัวบินมันขึ้นอยู่กับตัวการบินอยู่แล้วนะครับส่วนสเตตัสอื่นๆนะครับก็เคลื่อนที่ก็อยู่ประมาณนี้ตัวบินก็จะมีขีดจำกัดนะครับไม่ให้มันโกงมากเกินไปนะครับคูลเรนเจอร์นะครับเป็น11วินะเซตนี้เป็น11วินะครับก็แม็กมาก็เหลือ 5.5 นะและถ้าใช้น้อยครับถือว่าเป็นข้อดีนะจริงๆสกิลเนี่ยของตัวบินผมจะไม่ค่อยใส่ใจมากนะแต่สกิลบัฟเพิ่มทางโจมตีอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวบินคลิปป้อมไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่เขาป้องกันเอาไว้ไม่ให้บินคลิปป้อมนะครับแต่ว่าบัฟเพิ่มทางโจมตีจะตีแรงขึ้นจริงครับอย่างตัวเบลล่าบินก็เหมือนกันนะบัฟเพิ่มทางโจมตีนะครับก็จะตีหนักบนท็อปต้องนานเนี่ยเขาก็มีใช้คู่กันเลยนะโคนี่บินคริสต์มาสกับเบลล่าบินครับจบเกมไวเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีเคสการโดนแบนบนลีกท็อปอย่างที่บอกผมเลยคิดว่าการประเมินน่าจะเป็นภาพรวมนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวบินโดยตรงแต่ว่าถามว่ามันตีหนักไหมตีหนักจริงแต่คิดว่า AI น่าจะประเมินจากภาพรวมมากกว่านะครับแล้วก็มีบัฟบินไวด้วยนะบัฟกว้าง130จุดอ่ะตัวบินที่บินใกล้ๆกันหรือตัวเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะบัฟนะครับค่อนข้างเจ๋งนะนะครับบัฟกว้าง130จุดคูณสกิล9วินะครับส่วนสกิลอีกอันนึงไม่มีดาเมจฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่โดนซันฮอนนะครับก็
ป็นหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะแบบทะลุด้วยนะครับลดความเร็วลดรอบสกิลถือว่าเป็นทางเสริมแล้วกันโรบินของผมเนี่ยนิยามคือต้องบินไปตีป้อมมันจะได้กดดันคือตีป้อมให้แตกไปเลยหรือตีแล้วแบบศัตรูใช้ไอเทมนะครับเราก็จะได้เปรียบตรงนี้นะสกิลนี้กว้าง290จุดคูลดาวน์สกิล12วินะครับความสามารถให้เปิดเป็นร่างโคลนด้วยเดิมก็ตีหนักอยู่แล้วโกงอยู่แล้วนะโคลนเป็น2ตัวอีกครับเพิ่มความโกงเป็น2เท่านะส่วนความสามารถ9ดาวครับมี2อันที่ดีนะดีสุดคือแน่นอนเครื่องสุดท้ายผมว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากกับเครื่องสุดท้ายนะแต่ผมรีไม่ได้ครับเสียไป 6-7 ใบนะนะครับก็ไม่เอาละพีชิป2โอเคไม่เป็นไรเผื่อใช้เป็นเกมตั้งรับแล้วมีตัวกันบินมาตีก็ให้ไปช่วยตีแล้วกันนะส่วนกันเกียร์ครับนี่ผมใช้เกียร์วิ่งเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับท่าแสงพอดีนะเลือกออปชั่นเดิมเป็นรถแรกไปก่อนเดี๋ยวอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นอื่นๆนะเพื่อที่จะมาทดสอบนะว่ายังไงนะช่องกลางก็รองทับปีกเม่งครับแล้วก็หูฟังเรียนาดออปชั่นเป็นพลังโจมตีกายครับศักยภาพตีบวกทั้งความเร็วในการโจมตีนะครับจริงๆความเร็วในการโจมตีมันอาจจะเสี่ยงให้แบบหยุดตีภาคพื้นแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในศักยภาพนะน่าจะแบบช่วยตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็พลังโจมตีทดสอบกับตัวกันบินดีกว่าให้ดูกันชัดๆนะว่าทดสอบกับตัวกันบินเนี่ยมันจะมีผลยังไงครับคือตัวบินกับตัวกันบินเนี่ยถ้าเวทเดียวกันเช่นสมมุติทำเป็นไฮเปอร์แม็กเหมือนกันใส่เกียร์ดีๆเหมือนกันเนี่ยตัวกันบินจะเก่งกว่านะครับตัวกันบินจะเก่งกว่านะนะครับแต่ว่าพอเล่นจริงจังปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเวทที่มันแตกต่างกันอ่ะอย่างตัวนี้มันเป็น9ดาวแม็กไงแล้วก็เกียร์นะครับแล้วก็ตัวภาคพื้นเพราะว่าตัวกันบินส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ถึกนะตัวกันบินส่วนใหญ่จะไม่ได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยดูครับโดนตีก็ตายนะนี่โดนตีก็ตายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ตายนะนี่เห็นเลยครับว่ามันค่อนข้างจะมีผลแต่ว่าผมไม่ได้ใส่พลังชีวงพลังชีวิตอะไรเลยนะจะใส่แล้วน่าจะก็ไม่ได้ถึงขั้นเอาอยู่อะไรมากมายนะนี่ดูนะครับว่าการบินเนี่ยมันเอาอยู่ครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะเกมไม่เนิร์ฟบินแน่นอนแต่ว่ามันจะมีแพทที่เกี่ยวข้องกับตัวบินตัวกันบินอยู่คือบางแพทเนี่ยบินจะใช้งานโหดมากผมถึงบอกว่าอย่าไปเน้นปั้นบินเอาเน้นปั้นภาคพื้นก่อนโอ้โหแต่ว่านี่พอมีจังหวะได้ตีป้อมปุ๊บนะโอ้โหใส่ยับเลยครับเอาท่านผมไปเลือกเป็นอะไรดีวะเลือกเป็นพลังชีวิตดีไหมหรือแบบวิ่งไวนะครับทดสอบกับอีก ID นึงอันนี้จะเป็นตัวกันบินที่ชนะท่านเราโดยตรงเดี๋ยวดูว่ามันจะเก็บกวาดเราหรือเราจะเก็บกวาดมันนะเพราะว่าเราก็จะตีใส่มันหนักได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันส่วนใหญ่บนท็อปเนี่ยเราจะเห็นตัวกันบินตัวนี้เอามาใช้กันบินนะครับอันนี้เหมือนกันนะโดนตีดอก2ดอกก็ตายครับส่วนเราพีชีพเนี่ยดูครับพอเวทมันมีความแตกต่างกันนะก็คือบินนะครับมัน9ดาวแม็กอะแล้วใส่เกียร์แบบอย่างตึงเลยนะค่อนข้างจะโกงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองแบบไม่ลดแร่ดีกว่าเอาแบบเคลื่อนที่แบบเป็นจรวดดูแล้วกันนะนะเพราะว่าผมใช้ลดแร่เพราะว่าเรนเจอร์ตัวอื่นๆเนี่ยผมพยายามที่จะไม่ได้ศักยภาพนะผมพยายามที่จะลดแร่ให้มันเยอะๆมันจะได้ปล่อยตัวออกมาได้เยอะๆนะครับคือภาคพื้นผมเนี่ยยังค่อนข้างง่อยกระรอกอยู่นี่นะเกียร์พิเศษนะเป็นชิ้นเดียวในเกมนะครับที่เลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเป็นเครื่องที่ไหวแล้วกันนะครับอัพเกรดธาตุเดี๋ยวค่อยทดสอบตอนนี้ไม่เป็นไรนะเราจะรีนะครับเราจะรีนะครับหาค่าที่มันแบบว่าน่าจะช่วยได้นะครับมีอัพเกรดธาตุมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะเคลื่อนที่มีไหมนี่มีนี่ความเร็วในการเคลื่อนที่นะจะเปลี่ยนค่านะเราต้องดูก่อนครับว่ารายการสลับออปชันเนี่ยมีหรือเปล่าเพราะว่าบางชิ้นมันไม่มีนะเดี๋ยวไม่ใช่แบบโอ้รีไปรีมาโอ้เราเลือกเป็นหลบหลีกก็ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเลือกโจมตีกายไม่ได้ครับเพราะว่าออปชัน3นะครับโอ้ได้หลบหลีกนี่ก็น่าจะโอเคอยู่เหมือนกันไม่เอาดีกว่าผมเอาเป็นเคลื่อนที่ไวเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะทดสอบกับทีมที่ไม่มีตัวกันบินแล้วกันนะจะให้ดูครับว่าโอ้โหหาไม่เจอเลยครับอันนี้คือกะเอาให้หมดตูดเลยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเรากะว่าจะเอาให้มันบินเป็นจรวดเลยนะเดี๋ยวดูว่าได้หรือไม่ได้ครับตัวบินครับเน้นหลบหลีกจะดียังวนอยู่ครับเนี่ยอย่างที่บอกนะโอ้โหได้อัพเกรดธาตุไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแยกไปเป็นไอ้นี่ดีกว่าแยกไปเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งนะนะครับว่าแบบเฮ้ยบินอัพเกรดธาตุมันจะมีผลไหมคือผมต้องไปทดสอบดูก่อนนะ
ว่าแบบมันไม่น่าจะมีผลกับป้อมนะอัปเกรดธาตุน่าจะมีผลต่อการตีกับเรนเจอร์ภาคพื้นมากกว่านะครับโอ้นี่นะเกมนี้นะบางช่วงเนี่ยดูนะครับมันออกทุกอย่างเลยครับไม่ออกความเร็วในการเคลื่อนที่เดี๋ยวก่อนนะโดนปิดกั้นหรือเปล่าเวทโจมตีไม่ได้ช่วยนะตีกายซ้ำครับตีกายมันซ้ำนะครับดูครับดูเกมครับดูครับนี่นะแค่ความเร็วในการเคลื่อนที่ยังไม่ออกให้ผมเลยครับถ้าแบบไปจบที่หลบหลีกก็หลบหลีกหรือรถแร่เยอะๆก็ไปจบที่รถแร่แล้วกันนะคือไม่ให้เลยจริงๆว้าเลยครับร้องว้าเลยครับว้าพี่แกไม่ให้เลยโอ้โหดูครับหนีอยู่อันเดียวนะจริงๆนะหนีอยู่อันเดียวครับนอกนั้นเนี่ยออปชันอื่นเหมือนออกให้ครบหมดทุกอันแล้วนะวนรอบสุดท้ายครับหลบหลีกก็หลบหลีกมาหลบหลีกเผื่อไปตีกับตัวกันบินนะเดี๋ยวลองดูครับตีกัน6รอบโอเคทีมนี้ไม่มีตัวกันบินนะครับเดี๋ยวทีมผมเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายๆแล้วกันนะนะว่าเรนเจอร์นะครับใช้ตัวอะไรบ้างตัดเกียร์อะไรบ้างครับก็พยายามทำภาคพื้นเนี่ยให้มันแบบดูดีที่สุดนะเท่าที่จะทำได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือผมจะเน้นลดแร่แบบเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เรนเจอร์นะครับมันสามารถปล่อยออกมาได้หลายๆตัวนะครับแล้วก็กอบลินไซเยอร์นะครับกับตัวของบราวน์ฉลามครับแน่นอนครับความสามารถไฮเปอร์นะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับทีมศัตรูนะครับอภักพื้นดูยังไม่ได้น่ากลัวมากนักนะครับก็น่าจะเข้าไปตีป้อมได้สบายๆครับไม่มีตัวกันบินด้วยนะครับเขามีเอมิเรียนะครับสตานว่องไวตัวบินก็จะโดนด้วยอย่างนี้คือจบสบายๆเลยครับอันนี้คือยังดูธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรยังไม่ได้ตีหนักอะไรมากนักนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้บัฟอาจจะยังไม่ได้บัฟพอดีนะทีมนี้ไม่มีกันบินเหมือนกันอันนี้มาโหมาใส่เดียวกันเลยวะเนี่ยนะครับนี่นะใช้บาวสลามครับกับตัวบินมาเดี๋ยวมาวัดกันภาคพื้นเขาค่อนข้างจะใช้ได้นะมาลองดูกันครับไปครับอย่างเงี้ยเวทบินเราค่อนข้างจะเหลื่อมกว่านะครับแล้วก็เป็นเกมเล่นเองด้วยแบบนี้น่าจะหวานอยู่นะครับซึ่งถ้าอยู่ในลีกที่สูงนะผมว่าเขาจะไม่มีบางทีมที่เขาจะไม่ค่อยใช้ตัวกันบินกันนะครับเนื่องจากว่าคือเรนเจอร์ภาคพื้นอ่ะแข็งแกร่งเพียบเลยนะครับเขาก็อาจจะมีคนที่เขาอยากจะใช้อ่ะก็อยากจะใช้อ่ะทำไมอ่ะแล้วก็ไปวัดกันเอาดูครับอันนี้ครับพอบัฟปุ๊บเนี่ยก็จะจบไวมากเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเคสที่โดนระงับ7วันเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละคือแบบว่าจบเกมไวต่อเนื่องนะครับแบบที่ไม่ขึ้นโมฆะนะไอ้อย่างทีมนี้เนี่ยเขาไม่มีตัวบินอย่างปั้นตัวนี้มาผมว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้น้อยมากๆอย่างที่บอกครับเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันเก่งเมื่อนำมาใช้เฉพาะกิจเฉพาะทางจริงๆนะครับอย่างบาวฉลามเนี่ยผมไม่คิดปั้นเลยนะถ้าไม่ได้เล่นทางบินครับส่วนกอบลินไซเยอร์คือเขาก็ยังมีบัฟป้องกันทีมจำได้ว่าเหมือนมีฮิลเลือดนู่นนี่นั่นนะมีอมตะนะครับมันก็ช่วยได้นะครับดูข้างหน้านะตัวตึง3ตัวก็ช่วยไม่ได้เรนเจอร์นะมันต้องแบบบาลานซ์นิดนึงครับอันนี้ดูครับข้างหน้าตายหมดเลยครับก็เอามายืนเครื่องสุดท้ายนี่ดื้อด้าน7วินาทีนะครับคือผมถึงบอกว่าทีมมา10ตัวเนี่ยจัดให้มันบาลานซ์ครับในทีมมันต้องมีตัวถึกอย่างเดียวก็ไม่พอครับอันนี้คือกรณีเล่นภาคพื้นจริงจังนะถึกอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องมีตัวทำดาเมจตัวบัฟตัวป่วนคอมโบนู่นนี่นั่นครับเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นิดนึงนะครับไม่มีตัวกันบินอีกแล้วแบบนี้สบายเลยครับเดี๋ยวรอดูนะอันนี้น่าจะต้องรอสุดสัปดาห์นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะผมยังไม่ได้การันตียังไม่ได้ฟันธงครับว่าจะไปได้ถึงไหนไม่ได้บอกด้วยว่าจะขึ้นตำนานได้ไหมนะแต่คงจะพยายามดันในช่วงมาสเตอร์ให้ดูนะครับว่าแบบตอนที่เขาโดนระงับกันเนี่ยเขาโดนระงับเมื่อมันกำลังจะจบลีกหรือแบบจบลีกไปแล้วอะแล้วแบบระงับเพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นตำนานนะ
เราจะได้รู้กันเลยครับว่าพี่เขียนคำสั่งกันยังไงนะแต่อย่าลืมนะคำสั่งมันต้องมีเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคนโกงที่เขาโกงจริงๆอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวตำนานป่วนนะครับเพราะว่าตำนานเขาไม่สามารถปิดมาแก้ไขระหว่างสัปดาห์ได้นะครับเขาก็ต้องปล่อยเลยนะครับคือพอไปแก้ระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีปัญหานะเรื่องของอาการแหลกความหน่วงนู่นนี่นั่นครับอาจจะซ่อนเลนจริงๆไม่อยากสู้เลยนะกับซ่อนเลนนะเพราะว่าเผื่อเขามีตัวโหดกันบินโหดนะครับแต่ว่าเพื่อแลกกับคะแนนใช่ไหมดูว่าแวบเขามีบินเขามีบินนะแต่ยังไม่เห็นการบินออกมาสักตัวครับเราลงก่อนลงของก่อนครับลงของก่อนเพื่อที่จะกดดันครับนะเดี๋ยวหลังคลิปนี้ผมจะเอาออปชันนี้เป็นเคลื่อนที่ไวเราจะจรวดทางเรียบครับพุ่งไปตีป้อมไปเราก็ไม่มีการบินนะเราก็ต้องเซฟป้อมตัวเองครับเดี๋ยวนี้ครับเลทเรามันเหนือกว่านะคือ9ดาวแม็กครับใส่เกียร์ตีก็อย่างแรงเลยครับเหมือนกันไม่มีการบินนะครับภาวะหลีกคะแนนเฟ้อนะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยต้นสัปดาห์เนี่ยเพชรนะครับผมว่าควรต้องเจอทีมที่น่าจะโหดได้มากกว่านี้แหละเดี๋ยวต้องลองดูนะเราจะไม่รีบครับเราจะไหลไปเรื่อยๆครับจนปลายสัปดาห์นะครับเพราะว่ารูบี้ผมอาจจะลงทุนมาซื้อขนลุงในกรณีที่ว่าจะต้องการดันหลีกให้ดูนะครับพอไม่รู้ว่าจะฟุกไปขึ้นตำนานไหมด้วยตัวบินนะครับภาคพื้นเนี่ยผมต้องไปปรับปรุงอีกเยอะนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการใส่เกียร์นะครับเรื่องของเรนเจอร์นะครับว่าทำยังไงให้แบบให้เกมตั้งรับเนี่ยมันยังชนะได้บ้างอย่างนี้ผมตั้งรับเนี่ยชนะมา2ทีนะตั้งรับแบบชนิดที่ว่าคือเขาพยายามจะใช้ไอเทมเบียดๆอ่ะเช่นแบบตีป้องเกือบจะแตกและค่อยพัดออกไปนะครับหรือว่าค่อยลงน้ำแข็งหรือค่อยเอามาตานะปรากฏว่ามันบัฟไงแล้วมันตีพรวดเดียวครับพรวดเดียวคือหมดหลอดเลยอ่ะคือมันค่อนข้างจะโกงจริงๆอ่ะมันก็เลยทำให้ตัวนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เขาต้องเฝ้าระวังกันนะตัวภาคพื้นอื่นๆนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็อันนี้ตัวนี้จะใส่เกียร์ตึงนิดนึงเพราะว่าต้องการให้ยืนนานๆส่วน2ตัวนี้ผมใส่เกียร์ลดแรกเยอะๆเลยเพื่อที่จะต้องการให้แบบตายไปไม่เป็นไรครับใช้เครื่องสุดท้ายไปสกิลอื่นก็ไม่ได้หวังส่วนตัวนี้การใช้งานอยู่แล้วนะเดี๋ยวคงค่อยไปปรับเกียร์นะครับในตัวอื่นๆครับโคนี่สล็อตผมก็มีการนำมาใช้นะเพราะว่าโคนี่สล็อตก็มีความป่วนนะในส่วนของซัมมอนเผื่อมันจะช่วยขัดขวางได้บ้างนะตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังปรับทีมอยู่นะครับตอนแรกผมใช้ตัวไอไวแต่ว่าไม่เป็นไรดาเมจตัวอื่นนี้ไอเนี้ยเปราะเลยครับอันนี้คืออย่างเปราะเลยนะแต่ว่าก็นำมาใช้นะเดี๋ยวรอติดตามดูกันครับว่าซีรีส์นี้ครับภารกิจบินท้าแบนเดี๋ยวดูว่าจะไปได้ถึงไหนนะรอติดตามแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะภาพรวมเนี่ยบินใช้ไปเลยไม่มีปัญหานะครับคือเขาน่าจะประเมินในภาพรวมซะมากกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าในลีกระดับสูงเนี่ยเขาก็ใช้บินกันอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ใช้กันมานานแล้วนะแล้วก็จบเกมไวนะครับดันลีกไวนะเขาทำกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับภาพรวมเรื่องของเลเวลนะครับอะไรประมาณนี้นะเรื่องของเรนเจอร์ที่ใช้ในภาพรวมนะก็ต้องดูแล้วกันนะครับว่าคำสั่ง AI เป็นไงนะเดี๋ยวผมท้าบินให้ดูนะครับโอเคทิ้งท้ายกันด้วยร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับใครไม่มีไอดีเล่นนะซื้อไอดีครับไอดีสวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับไปเลือกเลยครับโคโลโบที่ชอบสั่งเมื่อที่ใช่เกียร์โดนแน่นอนหรือจะชอบทางบินก็ไปเลือกทางบินมาเล่นนะส่วนใครจะขายไอดีก็ได้นะครับไอดีสวยสะอาดราคารอแล้วก็ผูกลายทักแชทไปขายได้เลยครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเกมเรนเจอร์ของทาโร่เรนเจอร์นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์2ลิงก์นะจะซื้อขาย ID Game Ranger นะครับหรือติดตามมาไว้นะมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆที่เพจ Taro Ranger นะครับก็ไปตามลิงก์นะครับส่วนเข้ากลุ่มก็อีกลิงก์หนึ่งนะอยู่ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ